ถอดรหัสไขความลับของเป b y d o ส h นะครับว่าเ a b y d ดส์เนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนวันนี้เราจะมาเจาะถึงกระดานต่างๆนะครับแล้วก็กองทุนที่เ a b y d ดส์เนี่ยได้เข้าไปนะครับและอันนี้เป็นการส่งสัญญาณเวฟแรกของการระเบิดราคาเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับ <c oughs> เราต้องบอกก่อนนะครับว่าในภาพรวมของเบบี้ดอเนี่ยคุณมั่นใจขนาดไหนนะครับว่าเบบี้ดอเนี่ยมันจะกาวไปใกล้ั้งหนึ่งดอลลาร์และผมบอกเลยว่าเป็นไปได้มากเพราะเบบี้ดออยู่ในขั้นตอนที่น่าจับตามอง ผมต้องบอกนะว่าน่าจับตามองและสิ่งที่น่าจับตามองคืออะไรนะครับในแพทเทิร์นแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกองทุนกับกระดานต่างๆตอนนี้นะครับภาพโดยรวมเนี่ยเบบี้ดอทเนี่ยเข้าทั้งสามสองกระดานอีกหนึ่งกองทุนนะครับก็น่าจะเป็นอ่าพวกกระดานเหมือนกันนะครับหนึ่ง คือหัวบี้ถ้าสกดผิดขอประธานอภัยสองคือ e ีโทรโสามคืออ่าโซลาร์ฟันถ้าพูดถึงสามกระดานเนี้ทำไมอะนะครับ b a b y d o อ l ถึงเข้าหัวบี้ได้ทำไม b a b y d o อ l ถึงเข้า e ีโทรได้มันมาที่มาจากกองทุนเดียวนะครับคือโซลาร์ฟัน อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโซลอสนะครับแต่รู้ว่ากองทุนนี้มันเป็นกองทุนระดับโลกมีอิทธิพลมากๆเลยแต่ว่าการยอมรับของเบรยดอนเนี่ยมันเป็นวงกว้างแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวชีบะนะครับกว่าจะเข้าอีโทรโรได้ใช้เวลาเนี่ยถึงธันวาคมกว่าจะเข้าอีโทรโรได้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมของอีโทรโร โซลอรฟัน so นะครับเป็นกองทุนระดับโลกนะครับสายปั่นสายพุ่งนะครับต้องเข้าไปในกองทุนนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ว่าไม่ได้บอกว่าคนนั้นจะอยู่เบื้องหลังจริงนะครับแต่ว่าเราก็เห็นสภาพการลงทุนของของแบบชื่อของเขานะนะครับแล้วก็หัวบี้เป็นกระดานจีนมันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับ ผมต้องย้ำนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าเบบี้ดอ s เนี่ยนะครับเป็นกระดานของจีนนะครับแต่ตอนนี้ผมผมยังไม่ได้อัปเดตข่าวนะว่าหัวปีเนี่ยมันหลังจากที่โดนจีนเขาซัดนะครับออกนอกประเทศเนี่ยเออมันมีขอบเขตถึงตรงไหนนะครับและผมคิดว่าในข่าวสุดท้ายอที่ ทางการประเทศจีนเปิดให้เมืองใหญ่ๆนะครับของจีงนเข้าถึงบล็อกเชนนะครับแล้วก็เข้าถึงคริปโตด้วยอ,อันนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับเข้าถึงคริปโตด้วยนะมัว่วผมบอกนะทฤษฎีนี้ผมมั่วนะแต่เอาลองฟังเป็นไอเดียแล้วกันทฤษฎีสมคบคิดนะครับซีเซน,นผิงนะครับก็มา เป็นพันธมิตรกับปูตินในงานโอลิมปิกนะครับแล้วก็สภาพคือการเมืองเนี่ยอของรัสเซียกับจีนเนี่ยยอมรับคริปโตและก่อนหน้านั้นถ้าท่านได้ตามข่าวนะครับโซร้อนได้ออกมาพูดหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาคริปโตตกต่ตำต้องแต่เดือนพฤศจิกาและเดือนกันยาด้วยไล่จนมาถึงเดือนมกราคมอันนั้นคือ e v e r g r a n ก e โซลารได้ออกมาพูดนะครับว่าเอ้อเอวอร์แกนเนี่ยมันมันไม่มันมันไม่ไหวแล้วนะครับมันไม่ไหว,วเอาเป็นคําพูดของผมทั้งกันว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเกิดจะให้นักลงทุนนะ่ะลงทุนเข้าไปลงทุนนะ่ะเออไอไอความน่าเชื่อถือมันจะลดลงนะครับเพราะว่าเอวอร์แกนเนี่ยมันผิดนัดชําระหนี้และถ้าเกิดจีนปะไปเรื่อย มันจะไม่เป็นผลดีกับนักลงทุนเท่าไหร่ฉะนั้นป๋าแก่นะครับก็ต้องโซล o t นะครับก็ต้องมีความเกี่ยวข้องนะครับกับในในวงการคริปโตอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าโซล,ลอ t ฟันนะ่ะทำทั้งดีแอแล้วก็บางทีก็สะสมบิตคอยแบบทางอ้อมอยู่นะครับก็มีการสนใจในตลาดคริปโตแล้วปัญหาก็คือว่าโซล,ลอ t ฟันนะครับมีความสนใจ นะครับใน Baby d o ด้วย Baby ป o เนี่ยเข้าไปแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันนะครับเราก็พัฒนา d ีแอขึ้นมางนั้นพอพัฒนา d ีแอนะครับอยู่ในกองทุนของโซลอดฟันกระดานต่างๆน่าจะเริ่มมีความสนใจมากขึ้นรวมถึง e t o r o ด้วยเราก็รู้นะครับว่าที่มาของกระดาน e t o r o คือเป็นกระดานของคนยิวเป็นกระดานของคนยิวนะเจ้าของเป็นคนยิว โซลาฟันก็เป็นคนยิวนะครับหัวบี้ก็เป็นคนจีนนะครับแต่เนื่องจากาการโอเพนมากขึ้นนะครับในคนที่จะเข้าถึงเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับฉะนั้นหัวบี้ก็น่าจะตัดสินใจนะครับในการริชเลียน baby d o อนั่นเองนะครับก็ baby d o อนะครับเป็นน่าจะ คนที่ที่จะเป็นคนั่านจริงๆอ่ะน่าจะเป็นคนในในกองทุนของโซลารฟันนั่นแหละนะครับทำให้กระดานต่างๆนะครับเริ่มขยับตัวมากขึ้นกระดานอ e ีทอโรที่เป็นของคนยิวและก็หัวบี้ที่เป็นของคนจีนนะครับคนจีนอาจจะเข้าถึงคริปโตเครนซีมากขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่สีจ้นผิงเนี่ยเขามีการบอกเริ่มเป็นมิตรกับ ตลาดคริปโตมากขึ้นนะครับพอมาก่อนนั้นอนะ่ะไอจีนเนี่ยตีตลาดคริปโตตลอดนะครับเพราะว่ากลัวว่าเงินทุนเนี่ยไหลเข้าไปในตลาดคริปโตมากก,กว่าเอเวอรนะครับนั้นภาพรวมเป็นอย่างนี้นะครับภาพรวมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องของการระเบิดราคาเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่า,เ,าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับอีโทรโรมีอิทธิพลกับ เอดหรือค a ร์ดาอยังไงนะครับผมว่าไอ้โปรเจกต์ของ d ีเนี่ยที่ที่จะได้รับการพัฒนาเนี่ยนะครับก็ต้องมาจากการสนับสนุนจากนายทุนนํตาต่างนะครับผมคิดว่าไอพี่ชาวอะนะครับน่าจะไม่ยอมมากกว่าจะพัฒนา d ีอด้วยตัวเองนะครับไม่ยอมพึ่งเงินเอาออกจากกระดานอีทโรเลยนะครับ เจอเจอวานเล่นซะละนะครับแต่วันก็เป็น,นกลไกตลาดหละออกจากกระดานอีโทโรเสร็จนะครับราคาคาร์ดานโนไม่เคยยือนอยู่ได้สองดอลลาร์เลยเห็นไหมครับว่าใครเป็นคนปักนะครับเหรียญพวกนี้ฉะนั้นเอ่อพี่ชาวกินสันนะครับคาร์ดานโนหรือ a อ a เนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะครับไม่มีนายทุนใหญ่ๆที่ที่คอยสนับสนุนนะครับแต่ก็มีวานเก็บนั่นแหละ ะครับก็ก็มันมีผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับนั้นโดยภาพรวมนะครับว่า Baby ้ดอเนี่ยมันมันไปแน่มันไปแน่นะครับและดีไม่ดีการปั่นนะครับของอะไรก็ไม่รู้อะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นใบแนนเข้ากระดานใบแนนคนดีใจแต่ผมดีใจมากกว่าเข้าเข้าในกองทุนของโซลรปั่นอันนี้ปั่นของแท้เลย นะครับปั่นของแท้และถ้าเกิดเข้ากองทุนเนี้ยเบบี mm ้ดอทหนูยอมนะครับสีโลรลาบต่ออ่าคนที่เป็นระดับมหาเศรษฐีระดับโลกมีทิพนโอ้ยเบบี้ดอนะราคาเนี่ยอาจจะพุ่งไปกว่าที่คุณคิดก็ได้แต่การพุ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบสายปัดก็ต้องระวังตัวนะครับต้องระวังตัวเข้าออกอยู่ให้เป็น เข้าออกอยู่ให้เป็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าออกอยู่ไม่เป็นนะ่ะคุณอาจจะติดดอยแบบแบบเออ่ถ้าเกิดคุณออกอินกับเบบี้ดออย่างเดียวคุณอาจแขวนคอตายเลยก็ได้นะผมพูดประมาณนั้นแหละนะครับก็ลองกระจายความเสี่ยงดูแต่ผมไม่ได้หมายความว่า baby d o อไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้ามันไปอยู่ในในมือของวานนะครับหรือนักตานแล้วอ่ะ คุณก็จะรู้นะครับว่าพิษส่งเป็นยังไงดูอย่างดอ g e ชคอยนะครับคนทิ้งหมดเลยอยู่ดูอย่างชีบะนะครับราคาไม่ขยับเลยมีนักปั่นเข้ามาเป็นไงครับกระดเข้ากระดานอ e ีตูโรด้วยนะครับเราก็เริ่มมีการปัน่นนั้นชีบะเนี่ยมีเบื้องหลังด้วยนะครับมีเบื้องหลังด้วยพอเข้ากระดานอ e ีตูโรเนี่ยโอยข่าวเนี่ยติดจรวดเลย แต่เอาละนะครับเราพูดโดยภาพรวมแล้วอ่ะไปบี้ดอยไปได้ไกลนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเกิดคุณจะบอกเข้ากระดานหัวบี้แล้วคุณอยากจะเก็บนะครับกวางมันติดดอยเนี่ยติดก็ติดครับผมบอกอย่างนี้นะครับเพราว่าการลงทุนคุณต้องกล้าได้กล้าเสียถ้าเกิดคุณไม่กล้าได้กล้าเสียแล้วคุณจะเล่นสั้นจะเล่นชอ็อตจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอ,อผมแนะนำนะครับว่า มันยากอ่ะนะในวงการของคริปโตนะครับที่คุณจะดูกราฟแล้วพอดกราฟได้แบบแบบตรงตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคุณจะได้กำไรจากมัน่ะโหยากมากนะครับผมบอกประมาณนั้นโอเคสำหรับวันนี้เราก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น บล็อกดิจิตเฟซบุ๊กยูทูบไลายกลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเพราะในกลุ่มเนี้ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนนะครับก็ลองทักเข้ามาละกันเรามีกลุ่ม Baby Dot ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วเราก็หวังนะครับว่า b บบีดอ t เนี่ยมันจะ go to the moon อย่างแน่นอนนะครับและก็เรามีอีกนึงสปอนเซอร์นะครับที่ชื่อแอปพลิเคชัน Penguin Stock แอปพลิเคชันตัวนี้มีระบบการทำงานคล้ายๆกับ TikTok นะครับแต่สร้างรายได้ได้และเขาจะออกเป็นเหรียญ Penguin Stock ให้นะครับแอปพลิเคชัน Penguin นะแล้วก็ไอเหรียญเนี้ยมันจดทะเบียนใน Binance นะครับฉะนั้นไม่โดนชิ่งไม่โดนหนีแน่นอนนะครับมีการันตีร0 0 นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเราก็เข้ามาได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าเ a บี้ดอเนี่ยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกัน กับช่องคอยนิมมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ